กับธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังการฟังธรรมะก็เป็นสิ่งสำคัญส่วนหนึ่งที่ช่วยให้จิตใจสงบถ้าเรารู้จักฟังการฟังที่ท่านแสดงนั้นไม่จำเป็นจะต้องทรงจิตใจตามที่ท่านพูดไม่จำเป็นจะต้องตั้งจิตใจว่าดีหรือไม่ดีเราตั้งใจเพื่อให้จิตสงบเพราะท่านแสดงไปอยู่ที่จิตความมุ่งหมายของผู้แสดงก็อยากให้เข้าใจธรรมะมารวมอยู่ที่ใจให้เห็นธรรมะอยู่ที่ใจเพราะฉะนั้นการฟังธรรมถ้าใครรวมจิตใจได้สงบอยู่ที่ใจฟังเข้าใจดีกว่าที่เราจะไปส่งตามที่ท่านพูดส่งไปจำเรื่องดีกว่าเราอยากไปจำเรื่องโน้นเรื่องนี้ความที่จิตมีสติรวมสงบรู้ตัวอยู่ถึงแม้ได้ยินก็ได้ยินอยู่ที่จิตรู้ธรรมก็รู้อยู่ที่จิตเพราะจิตเป็นผู้รู้จิตเป็นผู้เห็นนี่เพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นจะเอาจิตไปฟังที่ไหนเลยฟังที่จิตนั่นแหละธรรมะจะปรากฏขึ้นเองจะเข้ามาเองเพราะฉะนั้นในสมัยครั้งพุทธกาลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงด้วยอนุภาพของพระองค์ด้วยกุศลเข้าใจฉลาดของผู้ฟังด้วยประสบกันรวมกันแล้วจิตก็รวมลงได้สงบลงได้เห็นประจักษ์ขึ้นในจิตได้สิ้นสงสัยออกอุทานประกาศว่าได้รู้ได้เห็นปฏิญาณตนถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งตลอดชีวิตหนึ่งเขาฟังครั้งเดียวเท่านั้นเพราะเหตุนั้นการฟังธรรมจำเป็นอย่างยิ่งฟังธรรมสมาธิให้จิตใจสงบแล้วท่านก็จะได้อยู่ไปตรงนั้นเพราะธรรมทั้งหลายถ้าไม่มีใจแล้วไม่มีปัญหาเลยเรื่องที่เราเรื่องรู้ธาตุรู้ขันธ์รู้อริยสัจทั้งหมดก็เพื่อใจนี่เองดวงเดียวนี่เองถ้าใจดวงเดียวนี่มันดีแล้วมันสงบแล้วมันบริสุทธิ์แล้วสิ่งเหล่านั้นก็ไม่มีปัญหาเลยนี่ปัญหาอยู่ที่ใจดวงเดียวขอให้เราทั้งหลายให้จับเอาอันเดียวให้ได้เพราะฉะนั้นการเทศอบรมจิตจึงไม่ได้เทศให้กว้างขวางไปมากเพื่อให้รวมจุดให้ได้ยึดหลักนี้ให้ได้เพื่อให้แคบให้สั้นที่สุดเพื่อเราจะได้ปฏิบัติยึดหลักอันนี้ให้มั่นคงให้เข้าใจเมื่อเข้าใจอันเดียวแล้วมันขยายไปรู้ทั่วถึงไปเองเหมือนกับกระแสไฟที่มันมีพลังดีแล้วมันก็ถ้ามีสายต่อไปไหนมันกระจายไปเองข้อสำคัญกับพลังไฟเนี่ยสำคัญที่สุดอยู่ในจุดเดียวเท่านั้นเองจิตใจของเราก็เหมือนกันถ้าจิตนี่มีพลังอันเห็นชอบอันดำริชอบสมบูรณ์อยู่ในจิตนะมีเพียรชอบในจิตมีระลึกชอบอยู่ในจิตมีสมาธิชอบตั้งมั่นชอบอยู่ในจิตจิตเหล่านั้นการงานอันใดของจิตหรือการงานอะไรเครื่องมือของจิตเช่นว่ากายและวาจาจิตก็ต้องควบคุมบังคับให้ชอบไปด้วยอยู่ในกฎเกณฑ์อยู่ในหนทางที่ชอบเพราะจิตมีปัญญินทรีย์คือมีปัญญาเป็นใหญ่ในธรรมทั้งหลายถ้าได้ปัญญาอันความเห็นชอบความดำริชอบแจ้งประจักษ์สิ้นสงสัยในเรื่องสังขารทั้งปวงที่ปรุงแต่งอดีตอนาคตปัจจุบันที่จิตของเรากังวลวุ่นวายอยู่มันเรื่องของสังขาร
ก็เราก็สรุปใจความมาสังขารทั้งหมดเป็นของไม่เที่ยงนะนี่ฮะสรุปว่าเป็นของไม่เที่ยงสังขารทั้งหมดทำให้เกิดทุกข์สำหรับผู้ที่ไปยึดถือผู้ที่จะไปหลงผู้ที่หลงสังขารเพราะฉะนั้นเครื่องปรุงแต่งทั้งหมดมันเอารู้มาถือไม่มาเที่ยงนั้นเราคิดไปได้ปรุงไปได้ทำไปได้มันก็ไม่เที่ยงอยู่นั่นเพราะความไม่เที่ยงมันเป็นสัจธรรมมันแสดงอาการของทุกข์ที่ได้ทุกข์ก็เพราะมันไม่เที่ยงถ้ามันเที่ยงแล้วเราก็ไม่ทุกข์เหมือนร่างกายเราเกิดมามันเที่ยงแล้วมันก็ไม่หิวโหยมันก็ไม่ต้องหาอะไรอีกมันก็อิ่มอยู่ตลอดเวลาเครื่องนุ่งห่มก็ไม่ต้องหาอะไรมาอีกมีแล้วก็พอแล้วบริโภคอาหารก็ดีการอยู่การที่เราจะต้องชุมนุมวุ่นวายเพราะไม่เที่ยงสงเคราะห์เข้าในอันนี้หมดนี่ที่มันทุกข์ทั้งหลายความเคลื่อนไหวแม้แต่ลมหายใจเข้าออกมันก็ไม่เที่ยงจึงเข้าจึงออกนี่ก็เป็นส่วนทุกข์ไม่ใช่เรื่องความสุขก็รวมจุดที่จิตธรรมรู้จริงสิ่งเหล่านี้แล้วมันปล่อยวางแล้วมันยึดพุทโธไว้ได้ด้วยความสงบไว้ได้ที่พึ่งไว้ได้มันก็สงบแต่โดยมากเราไปอยากรู้อยากเห็นอยากให้มันเป็นอย่างโน้นมันเป็นอย่างนี้ความอยากมันขึ้นมาผลักดันก่อนกิเลสก็แล้วได้จังหวะสังขารก็ได้จังหวะแล้วปรุงให้ไปเจริญจะไม่มีขอบเขตนี่กิเลสก็ตัวสังขารชนิดหนึ่งเหมือนกันเนี่ยทำให้จิตฟุ้งซ่านทำให้จิตเนี่ยเรียกอาปุญญาพิสังขารประเภทสิ่งที่ไม่ใช่บุญนั่นเองมันคอยปรุงจิตได้จังหวะเพราะสติของเรายังไม่มีกำลังจะต้านทานสังขารที่มันปรุงนั้นได้สมาธิของเราก็ตั้งยังไม่ตั้งมั่นเพราะฉะนั้นผู้อธิบายเพื่ออบรมจึงพยายามวกวนเวียนอยู่เพื่อให้เราชำนิชำนาญในการกำหนดจิตในการตั้งจิตจึงไม่เอาออกจากมรรคแปดเพราะเป็นอริยสัจธรรมจึงจะขยายไปที่ไหนก็ต้องมารู้ตรงนี้ต้องมาเห็นตรงนี้ตรงนี้ไม่เห็นไปที่อื่นไม่มีทางที่จะสำเร็จพูดที่จะได้บรรลุเรียกธรรมมาพิสมัยสมัยในปัจจุบันทั้งนั้นไม่เคยบรรลุอดีตอนาคตตรัสรู้ในปัจจุบันเห็นในปัจจุบันตัดสินชี้ขาดในปัจจุบันไม่มีธรรมะที่อดีตอนาคตมาให้บรรลุธรรมเลยเพราะฉะนั้นจึงอยากจะเน้นหนักในปัจจุบันที่เรากำลังระลึกพุทโธอยู่ให้มีสติรู้ให้มีความรู้ตัวเราทำงานอะไรจิตทำงานอะไรละเอียดหยาบอย่างไรมันก็อยู่ตรงนั้นนะมันสงบไม่สงบมันก็อยู่ตรงนั้นขึ้นอยู่ที่อารมณ์ของเราที่เราสัมผัสสัมพันธ์นั่นเองขอให้เราทั้งหลายเข้าใจชัดอย่าไปหาอย่าไปคลำหายิ่งคลำหาเท่าไรยิ่งอันตรายเพราะตาเราไม่เห็นยิ่งดิ้นรนไปยิ่งอันตรายเพราะตาเรายังไม่เห็นอริยสัจธรรมเมื่อเราได้ถึงอริยสัจธรรมนิโรธทำให้แจ้งแล้วมันพ้นอันตรายแล้วเราจะทำอะไรพิจารณาอะไรมันก็ได้ทำอะไรก็ได้เดี๋ยวนี้กำลังเราไม่พอไปก็ยิ่งมากเพราะฉะนั้นให้พอใจให้สันโดษให้ยินดีในความสงบประรบความเพียรก็พอใจในความสงบก่อนพอใจเนี่ยอยากเข้าใจว่ามันจะโง่มันไม่โง่หรอกจิตมันไม่เคยโง่ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาจิตมันฉลาดอยู่แล้วแต่มีสิ่งที่ปกปิดเท่านั้นเองถ้าเอาอวิชชาออกครอบงำออกไปแล้วมันอยากกลัวเลยมันโง่เพราะฉะนั้นให้รวมให้ยงจุดให้มีพลังอันนี้ให้ได้ให้ทำจิตให้พอดีอย่าให้มันเกินและอย่าให้มันขาดเรียกว่าชอบคือมันไม่เกินและไม่ขาดนั่นเอง
จำเพาะเจาะจงอยู่ในอารมณ์ในปัจจุบันที่เราภาวนาเช่นพุทโธก็อย่าให้มันเกินพุทโธอย่าให้มันขาดพุทโธให้ประจักษ์อยู่ให้มันพอดีธัมโมก็ให้อยู่ในธัมโมสังโฆก็อยู่ในธัมโมหรืออานาปานสติก็ต้องให้อยู่ในเฉพาะอย่าให้ขาดอย่าให้เกินให้เห็นเข้าเห็นออกอยู่ตลอดเวลาอย่าให้ขาดอย่าให้เหลือเรียกมัชฌิมาเรียกพอดีนี่ให้รู้จักพอดีที่กำลังสติปัญญาของเราในปัจจุบันถ้าจิตของเราตั้งมั่นแน่วแน่ได้กำลังอันนี้แล้วพอดีของกำลังของเราอีกเราจะแยกแยะธาตุขันธ์พิจารณาให้ชัดไปอย่างไรก็ได้หรือเราอยากจะให้เกิดปัญญาวิปัสสนาแต่ก็ไม่ค่อยได้ผลแต่มันก็ได้อยู่บ้างเวลาเราออกจากสมาธิเวลาเดินเวลานี่ก็ดำริชอบพิจารณาให้ชอบในขันในสัตว์ในบุคคลให้เป็นธรรมไปหมดเราก็มีโอกาสพิจารณาได้แต่เวลาเรานั่งสมาธิแล้วเราต้องรวมเพื่อพลังความรู้เหมือนเขารวมแสงแดดสามารถเป็นพลังเป็นไฟขึ้นได้ถ้ากระจายอยู่ทั่วไปเลยมันได้แต่เผาเราให้ร้อนไปเฉยๆต้นไม้ให้เหี่ยวแห้งไม่ได้ประโยชน์เลยถ้ามีเครื่องมารวมพลังแสงแดดมาเข้ากันได้เหมือนกับเรารวมอยู่ในแบตเตอรี่ได้นี่มันก็มีพลังใช้เวลามืดแดดหายไปเราก็ยังเอามาใช้ได้ให้สว่างได้จิตใจนี้ถ้ารวมพลังความรู้อยู่ในจุดเดียวได้แล้วไม่ต้องห่วงถึงไหนก็ถึงกันไม่ต้องห่วงกิเลสมันจะหนาเท่าไหร่ก็ไม่ต้องห่วงมันจะพังหมดในครู่เดียวเท่านั้นแหละยิ่งกว่าปรมาณูอีกพลังของจิตอย่างว่าปรมาณูมีอานุภาพยิ่งกว่านั้นอีกปรมาณูก็ได้จากพลังของจิตเป็นผู้สร้างขึ้นตั้งขึ้นตั้งขึ้นมาจึงมีพลังถ้าไม่มีจิตก็ไม่มีทางที่จะเกิดไม่มีทางที่จะเป็นจิตยิ่งมันใหญ่กว่านั่นเองเพราะฉะนั้นควรอบรมจิตควรรักษาสิทธิ์ให้รวมอยู่โดยเฉพาะโดยจำกัดจะไปกลัวไม่รู้กลัวไม่เห็นกลัวไม่ดีหลวงปู่มั่นท่านพูดจำกัดแล้วเพราะความกลัวไม่ดีนี่จะเป็นภัยอย่างสำคัญกลัวไม่รู้ไม่เห็นความอยากดีมันตัวนี่อยากได้อยากมีอยากนี่ไม่ต้องอยากเพราะมันมีอยู่แล้วพุทโธก็มีอยู่แล้วทำลงไปกำหนดลงไปพิจารณาลงไปให้พอดีเราก็สร้างความดีสร้างความสนุกในการภาวนาได้เมื่ออันอื่นกิเลสมันสร้างให้เราสนุกให้เราหลงได้แล้วทำเราจะสร้างทำให้เราสนุกไม่ได้เหรอเพื่อเราจะได้ประพฤติธรรมรู้ธรรมคลุกคลีอยู่ในธรรมนำความสุขมาให้ทำไมจะให้กิเลสสร้างความสุขความเพลิดเพลินให้แก่เราให้หลงเกิดความประมาทไม่ได้สติปัญญาอันชอบไม่ได้หนทางออกจากทุกข์เลยมีแต่หนทางในวัฏฏะเรื่องของกิเลสแต่นี่เราเรื่องสร้างธรรมขึ้นมาให้มีความสนุกในธรรมมีความวิเวกในธรรมมีความสุขในการประพฤติธรรมเรานั่งอยู่อย่างนี้เดือดร้อนอะไรใครอะไรมาทำให้เดือดร้อนนอกจากกิเลสเท่านั้นถ้าจิตยินดีในธรรมตั้งใจปฏิบัติธรรมให้สงบพอใจในธรรมแล้วมันก็ไม่มีอะไรไม่มีปัญหาอะไรแต่มันมีปัญหาอยู่ที่เพราะขันมีอยู่อันนี้เรายอมรับธรรมดาเมื่อเรารู้ความจริงจริงธรรมดาอันนี้ก็ไม่มีปัญหาเพราะเหตุนั้นให้เราทั้งหลายพยายามเอาอันเดียวจิตดวงเดียวนี่แหละ
ความรู้มากเรารู้มากไปแล้วล่ะกว้างพอแล้วล่ะจนคุมไม่อยู่รักษาไม่ได้พุทโธพุทโธก็ไปพุทโธพุทโธก็ไปไม่ใช่เราโง่อย่าไปเข้าใจว่าเราโง่อย่าเข้าใจว่าจิตโง่แต่มันรู้มันยังกระจายอยู่ยังใช้งานรวมประเมินผลไม่ได้เหมือนกับเราลงทุนลงงานไปทั่วโลกแล้วก็คุมไม่ได้ไม่ทราบจะขาดทุนหรือได้กำไรเพราะมันกระจายไปมากผลที่สุดบางทีจะพอประเมินไปแล้วเป็นหนี้เขาหมดเนื้อหมดตัวก็ไม่รู้ความรู้ของเราก็เหมือนกันว่าเรารู้มากก็นั่นก็รู้อันนี้ก็รู้อันนั้นก็อยากได้อันนี้ก็อยากได้ผลที่สุดท้ายพึ่งไม่ได้สักอย่างเวลาเจ็บป่วยขึ้นมาสงบไม่ได้ไม่มีอะไรยึดไม่มีนี่เวลาภัยเกิดขึ้นกระทบกระเทือนเล็กๆน้อยๆก็ไฟลุกขึ้นมาร้อนขึ้นมาเนี่ยไม่มีที่พึ่งแล้วอะไรกระทบตาหูจมูกลิ้นกายขึ้นมาที่สิ่งที่ไม่ชอบสิ่งที่ไม่ดีขึ้นมากระใจก็ร้อนนี่แปลว่าไม่มีที่พึ่งไม่มีผลก็มาถ้าเราปฏิบัติสมาธิสติสมาธิปัญญาเนี่ยมันรู้เท่าอารมณ์ที่กระทบขึ้นมามันเอามาแก้กันในเวลานั้นเกิดดับไปดับไปมันก็ไฟพอลุกขึ้นน้ำมันเทไปเกิดขึ้นไม่ได้ผลที่สุดเมื่อมันเชื่อหมดแล้วมันไม่อะไรจะเกิดเลยเพราะเชื่อมันหมดแล้วของเราเวลานี่เปรียบเหมือนดินมันชุ่มชื้นเราไปถากทางถางหญ้าออกมันก็เตียนสักครู่หนึ่งพอเผลอนิดเดียวก็รกขึ้นอีกมันก็ทางอีกก็รกขึ้นอีกหนึ่งเพราะเรายังไม่ได้ฐานมั่นคงถ้าฐานสมาธิมั่นคงเหมือนกับเราเอาก้อนอิฐมาทับไว้นี่ได้ในขั้นสมาธิในขั้นความสงบเหมือนกับเราเอาก้อนอิฐมาทับไว้มันก็ยังแทรกตรงไหนว่างมันก็แทรกขึ้นมาได้อย่าถ้าเรายกก้อนอิฐออกมันก็ขึ้นมาได้อีกส่วนวิปัสสนาปัญญาเปรียบเหมือนเราถอดถอนออกหมดเชื่อออกหมดหรือถึงนั้นเราเทซีเมนต์ให้มันหนาขึ้นมาล่ะมันไม่สามารถจะขึ้นมาได้ลาดยางขึ้นมาปัญญาเป็นเหมือนอย่างนั้นขึ้นมาไม่ได้อีกพระอริยเจ้าทั้งหลายที่ท่านสิ้นทุกข์แล้วพ้นทุกข์แล้วยากไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้ในหินที่ตันเกี่ยงเกลี้ยงพุทธชาติต้องเกิดขึ้นไม่ได้บนพลานหินไม่มีอะไรที่สะอาดบนแผ่นศิลาที่สะอาดจะเกิดถึงบนแผ่นศิลาทำสกปรกมีดินมีอะไรปนเต็มอยู่นั้นมันก็เกิดขึ้นได้จิตใจที่มีกิเลสขึ้นได้ก็เพราะไม่ได้ชำระให้สะอาดนั่นเองเพราะเวลาเกิดขึ้นแล้วก็สงบเกิดขึ้นก็ทำพุทโธขึ้นมาสงบมันก็หมดปัญหานี่อยากจะได้ทางลัดก็ลัดที่สุดแล้วพุทโธจะไปหาที่ไหนหลักวันนี้ไม่มีแล้วเอาพุทโธดวงเดียวให้อยู่ในพุทโธได้จริงๆก็พอแล้วยิ่งแต่ในปัจจุบันเราอยู่อย่างนี้มันก็สิ่งอำนวยความสะดวกให้เรามากที่พักก็พออยู่ได้วิเวกสงบสงัดเหมาะแบบพระพุทธเจ้าท่านพาอยู่อย่างนี้ฉันได้บรรลุธรรมตรัสรู้ธรรมนะพวกเราก็ได้อยู่ในป่าที่สงบสงัดสมควรที่จะบำเพ็ญกิจอันนี้ได้ในปัจจัย4เราก็ไม่เดือดร้อนเพราะอยู่ไปได้ผ่านไปวันหนึ่งแม้แต่อดอยู่บ้างก็ยังอยู่ได้เพราะพระท่านอดทั้ง7,000-8,000-9,000ก็ยังท่านก็ยังอยู่ได้นะก็ไม่เห็นจะเดือดร้อนอะไรถ้าจิตมันดีแล้วมันทุกอย่างมันไม่มีอะไรมาขัดขวางเลย
จึงบอกว่าทำจิตให้ดีให้ดีมันก็สรุปได้หมดแล้วรวมอยู่ในนั้นหมดแล้วละความชั่วทำความดีก็รวมอยู่ในนี้หมดแล้วสะอาดบริสุทธิ์จะฟังอย่างไรอีกจะปฏิบัติอย่างไรอีกเพียงแต่เรารักษาเท่านั้นเองขอให้เราทั้งหลายพึงรับทราบการปฏิบัติไม่มีอะไรมากเลยถ้าเราไม่อยากเราไม่หิวในมรรคเยอะทะยานที่สร้างขึ้นในจิตดวงเดียวอันนี้แหละถ้าเรารู้ให้เข้าใจถึงธาตุจริงธาตุแท้ถ้าไม่ถึงของจริงเนี่ยมันจะปัญหาจะมันไม่หมดมันหลงอยู่อันนั้นแหละเพราะฉะนั้นพึงเข้าใจยินได้ฟังแล้วกำหนดอดีตศาสตร์ดวงเดียวให้ได้เขียนออกมา